กลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่โซเล่นะครับทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv ครับวันนี้ในส่วนของทีเด็ดหวานเจี๊ยบนะครับพี่โซเล่จะพาท่านผู้ชมครับไปดูศึกฟุตบอล FA ครับอังกฤษนะครับรอบที่4เป็นเกมระหว่างหงส์แดงลิเวอร์พูลครับวันนี้จะเปิดรังแอนฟิลด์นะครับต้อนรับการมาเยือนของนกขมิ้นเหลืองอ่อนนอริชซิตี้นะครับคู่นี้จะคิกออฟในช่วงเวลา 3:30 บ้านเรานะครับแล้วก็จะมีน้องโมลี่นะครับมาไลฟ์สตรีมให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv ด้วยครับสภาพทีมแล้วก็แนวโน้มความน่าจะเป็นของเกมคู่นี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกับมิโซเล่กันครับเยอร์เกนคล็อปครับเพิ่งจะประกาศข่าวร้ายกับแฟนๆนะครับเมื่อจะลงจากตำแหน่งนายใหญ่ของทีมแอนฟิลด์เมื่อจบฤดูกาลนี้นะครับทำให้เกมนี้มันจะเป็นเกมที่ดราม่าสุดๆเลยนะครับเกมนี้กุนซือชาวเยอรมันจะมีการหมุนเวียนตัวผู้เล่นนะครับหลังจากที่เพิ่งจะพาหงแดงผ่านเข้าสู่นัดชิงคาราบาวคัพได้สำเร็จนะครับโดยแนวรับก็จะให้โอกาสแอนดูโรเบอร์สันนะครับที่เจ็บไปนานเนี่ยกลับมาลงเล่นตัวจริงยึดตำแหน่งแบ็คซ้ายครับนั่นหมายความว่าโจโกเมสก็จะถูกโยกมายืนทางแบ็คขวานะครับส่วนอิบราฮิมาโกนาเต้ครับก็จะได้ลงตัวจริงแทนเจเรควานซ่านะครับดาวรุ่งที่เพิ่งจะมีโอกาสไปเมื่อเกมกลางสัปดาห์ขณะที่แดนกลางครับเคอร์ติสโจนก็จะลงขับเคลื่อนเกมกับอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ครับโดยมีโทมัสกาเฟนเบิร์กเนี่ยเป็นตัวช่วยหนึ่งทางเลือกนะครับในรุกก็จะมีเดียโก้โชต้าครับกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงนะครับโดยประสานงานเล่นร่วมกันกับโคดี้กัคโปและก็ดาวินนูนเยสนั่นหมายความว่าลุยดิอาสครับจะได้พักในเกมนี้นะครับข้ามาดูทางฝั่งของนอริชซิตี้กันบ้างนะครับทีมจากเดอะแชมเปี้ยนอังกฤษเกมนี้เดวิดวากเนอร์ครับกุนซือชาวเยอรมันจะได้แกรนท์ฮาร์ลีย์นะครับปักหลังตัวเก่าหายเจ็บหลังกลับมาประจำการในแผงเกมรับแดนกลางก็จะมีกาเบียลซาร่านะครับมิดฟิลด์บราซิเลียนเนี่ยเป็นตัวตัดเกมก็จะปล่อยให้มาเซลินโญ่นูนเยสนะครับคอยปั้นเกมในแผงมิดฟิลด์นะครับส่วนแนวรุกเนี่ยไม่มีทั้งจอร์จซาเจนและก็จอห์นโรนะครับที่มีปัญหาบาดเจ็บแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับเมื่ออดัมไอด้าครับกองหน้าทีมชาติไอร์แลนด์เนี่ยพร้อมประจำการอยู่แล้วนะครับโดยสถิติที่น่าสนใจของคู่นี้นะครับพบกันมา70ครั้งหลังสุดในทุกรายการนะครับเป็นลิเวอร์พูลที่จิกชัยไปได้41นัดขณะที่นอริชเนี่ยชนะไปได้เพียงแค่14นัดเท่านั้นนะครับและหงแดงการพบกับนกขมิ้นเหลืองอ่อน7เกมหลังสุดเนี่ยลิเวอร์พูลชนะรวดเลยนะครับที่สำคัญ18นัดหลังที่พบกันเนี่ยลิเวอร์พูลไม่เสียท่าแม้แต่หนเดียวนะครับเป็นการชนะถึง16นัดด้วยแนวโน้มความน่าจะเป็นของคู่นี้นะครับเชื่อเหลือเกินครับว่าแฟนๆในแอนฟิลด์เนี่ยจะมีเหตุการณ์ดราม่าขึ้นเยอะเลยนะครับเนื่องจากหลายๆคนก็ยังคงเสียใจกับการตัดสินใจของเยอร์เกนคล็อปป์แต่ก็เคารพการตัดสินใจของนายใหญ่นะครับและเกมนี้คล็อปป์ก็น่าจะสั่งลูกทีมเดินหน้าลุยเต็มที่เลยด้วยเรื่องของประสบการณ์นะครับแล้วก็เกรดบอลเนี่ยลิเวอร์พูลเป็นต่อนอริชมหาศาลเลยนะครับไม่ว่าจะส่งผู้เล่นชุดไหนลงเล่นเนี่ยก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วครับหงแดงจะเป็นฝ่ายเดินเครื่องนะครับถล่มเอาชนะนอริชซิตี้ไปได้ครับสกอร์ที่คาดเนี่ยมิโซเล่ให้ลิเวอร์พูลชนะถึง3-0เลยนะครับก็อย่าลืมครับฝากแฟนๆด้วยนะครับใครเข้ามาสมัครล็อกอินดูกีฬาดูฟุตบอลกับ ole77.tv แล้วครับบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับเราจะได้เข้ามาสร้างสังคมในการดูกีฬาเป็นเพื่อนกันอยู่กับพี่โซเล่ครับแอมินไวบัฟแล้วก็ซันนี่ครับรวมถึงเหล่าซิมเมอร์สาวๆนะครับที่คอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาพากฟุตบอลมาพากกีฬามันๆให้กับท่านชมได้รับชมกันในทุกๆวันครับนอกจากนี้ครับแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv เราครับก็ยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายครับสมนาคุณให้กับยูสเซอร์ทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv ครับสมัครฟรีล็อกอินฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ